แต่งไหมอะไรโอ้ยเป็นครั้งแรกที่ใครถามหนูเรื่องนี้น้องย่าว่าไงถูกถามเรื่องวิวากับพี่ณเดชน์ริต้าเผยโมเมนต์สุดประทับใจหลังไฮโซกรขอแต่งงานเกิดอะไรขึ้นกับบีน้ำทิพย์โดนชาวเน็ตวิจารณ์เละเกาะติดข่าวร้อนประจำสัปดาห์สนับสนุนโดยปลาแมคคาเรลและปลาสดีในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัวงานประกาศรางวัลเกียรติยศคนบันเทิงกำลังจะกลับมาอีกครั้งคราบน้ำตาความปลื้มปิติจะกลับมาอีกผลภาพความประทับใจโชว์สุดยิ่งใหญ่จะตราตรึงทุกคนไอเดเทนอวอร์ด2019หน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรม20มิถุนายนนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรางวัลนี้เป็นของทุกๆคนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Nine Entertain Weekend นะครับวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะก็เจอกัน 11:00 นนะฮะจนถึง 11:30 นาทีนะครับซึ่งอยู่เราสองคนฮะวันนี้ผมเทมครับอยู่กับฝนนะจ๊ะแหมวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะแต่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมานะวันนี้โอ้โหแบบรู้สึกตาจะร้อนๆนิดนึงมันเกิดเหตุหลายที่เลยใช่ไหมมันเกิดเหตุหลายที่เลยเป็นเหตุการณ์ความหวานของคนบันเทิงนั่นเองยังไงเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ3คู่รักที่เขามีการแบบขอแต่งงานกันไปมาเริ่มที่คู่แรกบอยพิษณุนะคะเขาควงแฟนสาวอแมนดาพอร์สันนะคะชาวสวีดิชนะคะเขาคบหากันมาเนี่ยโอ้ปีกว่าแล้วนะเข้าที่วิวาหวานแบบเรียบง่ายที่โบสถ์ลุนคาทูดอในเมืองลุนสกาเนียประเทศสวีเดนนะคะโดยมีเพื่อนสนิทที่ไปร่วมงานในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวนะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมสกุลตลาพี่ดาด้านะรัศมีแขปุยฝ้ายโดยในวันนี้นะ เพื่อนๆเขาก็ทำเซอร์ไพรส์หนุ่มบอยด้วยนะด้วยการแต่งชุดไทยประยุกต์ไปร่วมงานดูภาพสิสวยงามเลยเห็นเห็นและอิจฉาเนาะโอ้ยอยากจะมีแบบโมเมนต์อะไรแบบนี้หวานๆในโบสถ์อย่างนี้บ้างนี่แค่คู่แรกครับคุณผู้ชมฮะยังหวานกันต่อนะครับไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับผมกับพิธีกรฝีปากกล้าอย่างจัดทีมะนะฮะก็เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการที่คบกันมา8ปีนะฮะแต่งงานครับบนยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์นเมืองเซอร์แมตประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งหนุ่มจัดเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพนะฮะพิเศษโมเมนต์แบบนี้นะครับใน Instagram พร้อมข้อความว่าแต่งงานกันนะคุณนะเออนี่เสียงแบบพอแล้วแต่งงานกันนะคุณนะเออไม่แน่โมเมนต์นี้พี่จันอาจจะเป็นแบบเออเสียงหวานๆก็ได้นะแต่งงานกันนะเออน่ารักน่ารักคู่ที่2คู่ที่3ใครครับพี่คู่ที่3ค่ะแล้วก็คงจะได้เห็นภาพผ่านตากันไปแล้วซิริต้ากับกรณรงค์เดชนั่นเองค่ะเขาก็มีโมเมนต์แบบคุกเข่าขอแต่งงานนะโอ้โหอย่างแบบเหมือนเทพนิยายเลยอ่ะไปดูริต้าเขาตอบคำถามนะคะในโมเมนต์หวานๆนี้กันดีกว่าค่ะว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงริต้าสิริต้าเปิดใจถึงโมเมนต์ที่ถูกแฟนไฮโซกรณรงค์เดชคุกเข่าสวมแหวนเพชร8กรัตขอแต่งงานในบรรยากาศสุดโรแมนติกกลางสตูดิโอชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าหญิงแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ก็เปิดใจเพียงสั้นๆว่าตื่นเต้นตกใจและเซอร์ไพรส์แบบสุดๆค่ะเขาไม่บอกอะไรเราเลยพอเราถามคนรถของเราว่าไปไหนเขาบอกว่าบอกไม่ได้ถูกสั่งมาไม่ให้บอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับพอเข้าไปก็ประมาณในรูปอะเหมือนในรูปจำได้ไหมคะนิต้าเขาพูดขอเราว่ายังไงก็อย่างนั้นนะแล้วตอนนั้นเราตอบอะไรใช่ก็ตอบ yes ค่ะไม่เคยฝันอะไรขนาดนี้ค่ะแต่ว่าโชคดีมากๆค่ะ3ปีที่ผ่านมาพิสูจน์อะไรกันเนี่ยดีค่ะก็พิสูจน์หลายๆอย่างค่ะส่วนแผนวิวาหวานจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สาวริต้าแย้มว่ายังต้องรอพูดคุยหาข้อสรุปก่อนถึงจะควงคู่ว่าที่สามีกรณรงค์เดชไปหาฤกษ์งามยามดีอีกครั้งนึงค่ะยินดีด้วยกันทั้ง3คู่เลยนะคะส่วนคู่นี้ฮะดีกรีความหวานก็ไม่แพ้หลายคู่เลยยาย่าณเดชนะครับถึงแม้ว่าเขายังไม่แต่งงานกันแต่เราก็ไม่ต้องถามแล้วแหละว่าสถานะตอนนี้เนี่ยควรจะเรียกกันว่าอะไรไปรอลุ้นอีกทีว่าแต่งเมื่อไหร่ดีกว่าครับเขินหนักมากถึงมากที่สุดเลยล่ะค่ะสำหรับนงย่ายาย่าอุรัสยาที่ถูกจ่อไมค์ถามถึงแผนวิวาหวานก็แฟนหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะน่ะเปิดตัวเรียกที่รักกลางเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ซะขนาดนั้นงานเนี้ยสาวยาย่าบอกชัดว่ายังไม่ได้วางแผนอนาคตแต่ก็ไม่ได้คิดไปไหนจากพี่แบร์รี่อยู่แล้วล่ะค่ะจะแต่งไหมอะไรโอ้ยเป็นครั้งแรกที่ใครถามหนูเรื่องนี้ยังค่ะ
ยังค่ะหลายคนลุ้นกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชคะอ๋อลุ้นกันไปก่อนยังค่ะคิดว่าสุดไงบ้างคะแฟนคลับจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษตอนนี้หนูก็คิดว่าก็คงจะต้องมีคนถามเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่สาบานเลยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้กันเลยค่ะวางแผนไว้สักกี่ปีดีของเราไม่รู้อ่ะไม่ได้เป็นคนที่ชอบวางแผนอะไรไกลๆขนาดนั้นด้วยให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมากกว่าค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วค่ะก็คือไม่ได้ไปไหนจากเขาอยู่แล้วอยู่ที่เด็กคนเดียวไม่ได้ไปไหนจากเขาอยู่แล้วแต่ว่าแค่ไม่ได้คิดเรื่องต้องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดสาวย่าย่ายังแย้มว่าเร็วๆนี้กำลังวางแผนควงคุณแม่พร้อมพี่ณเดชน์และคุณแม่แก้วเฮิร์นฟ้าไปเยี่ยมบ้านเกิดที่ประเทศนอร์เวย์แถมยังมีทริปจ่อคิวเอาไว้ในลิสต์เพียบอีกด้วยส่วนจะมีภาพสวีทหวานจนคนโสดตายเรียบขนาดไหนนุ่งย่ายิ้มเขินบอกรอชมผ่านไอจีได้เลยค่ะฟังน้องย่าตอบแล้วแบบเราก็ยิ้มเขินตามน่ารักคือฟังแล้วมันก็รู้สึกแบบรู้สึกดีไปด้วยเนาะใช่สวีทสวีทแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนี่คำนี้พี่ณเดชน์ฟังแล้วคงดีใจใช่อ่ะหวานกันแบบมา2ข่าวแล้วนะคราวนี้เรามาเสพดราม่ากันหน่อยดีกว่าค่ะบีน้ำทิพย์โดนชาวเน็ตวิจารณ์ละครเรื่องล่าสุดค่ะถูกวิจารณ์สนั่นโซเชียลว่าละครเรื่องใหม่ไทยอินสินค้าหนักจนไม่มีเนื้อหาสาระให้คอละครได้ติดตามทำให้เรตติ้งไม่ปังเปรี้ยงเหมือนละครภาคแรกล่าสุดเจอตัวนางเอกคนสวยบีน้ำทิพย์ก็รีบแก้ตัวเอ้ยแก้ข่าวเป็นการด่วนว่าการไทยอินสินค้าน่ะเป็นเรื่องปกติของวงการละครอยู่แล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วเราก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือไทยอินมันเป็นละครที่มีไทยอินอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอคนรู้เขาก็เข้าใจค่ะว่าอ๋อโอเคมันมีโปรเจกต์นี้ได้เพราะว่าเรามีคนที่ซัพพอร์ตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วบีว่าบีคือบีอ่ะโดยส่วนตัวบีก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่พอดูแล้วบีรู้สึกว่าเอ้ยถ่ายออกมาแล้วมันดูกลมกลืนแล้วมันก็ดูเป็นแบบโอเคจริงๆทุกละครนะคะบอกตรงเลยอ่ะอยู่ได้เพราะว่าต้องมีไทยอินนะคะค่ะก็ต้องมีมันก็ต้องมีคนที่คอยมาแบบซัพพอร์ตเลยตรงนี้อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าสำหรับอรุณา2019บีสำหรับบีบีคิดว่ามันพอดีมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องอาหารด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเกลียดอะค่ะสาวบียังฝากถึงคอละครอีกว่าอยากให้ลองมองข้ามเรื่องของการทายอินสินค้าและเปิดใจรับชมเนื้อหาสาระรับรองว่าเจ้าตัวกับแฟนหนุ่มเอ้ยเจ้าตัวกับพระเอกหนุ่มฟิล์มธนภัทรมีแง่คิดดีๆจากละครมอบให้เพียบเลยล่ะค่ะพูดถึงหนุ่มฟิล์มก็ต่อไปก็ฟิล์มเลยละกันนะฮะไม่ได้มาตอบเรื่องหัวใจอะไรหรอกนะนะฮะแต่ว่ามาตอบหน่อยว่าทำไมพักนี้เนี่ยชอบลงดราม่าในโซเชียลเหลือเกินอยู่ดีๆก็ได้รับฉายาพระเอกจอมดราม่าซะงั้นพระเอกหล่อหน้าใสฟิล์มธนภัทรที่ชาวเน็ตจับกลุ่มเมากันให้แซดว่าช่วงหลังเจ้าตัวมักจะโพสต์ข้อความตัดพ้อเบื่อหน่ายกับชีวิตบ่อยครั้งจนหลายคนนะสงสัยและตั้งข้อสังเกตว่ามีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าค่ะจริงๆไม่ได้ดราม่าคืออันเนี้ยทุกคนน่ะคิดเหมือนกันหมดเลยว่าเฮ้ยฟิล์มดราม่าอีกแล้วเฮ้ยฟิล์มดราม่าอีกแล้วจริงๆบางอย่างคือผมเป็นคนชอบอ่านธรรมะหรือชอบอ่านคอร์สที่แบบที่เหมือนสอนชีวิตมากกว่าคำคมเวลาบางทีเราชอบอ่ะเราก็แค่โพสต์แล้วคนอื่นก็ดราม่าอีกแล้วจริงๆคือไม่มีอะไรเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบไปแขวะไปแซะใครผมรู้สึกว่าถ้าจะแขวะจะแซะโทรไปคุยกับเขาตรงๆดีกว่าหรือไลน์ไปคุยกับเขาตรงๆคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่าผมรู้สึกว่าเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่การกระทำแบบเด็กๆครับไม่มีดราม่ามันก็มีบ้างคนไหนไม่มีดราม่าในชีวิตมีแหละแต่ว่าคือเราไม่เอาดราม่าลงโซเชียลแค่นั้นเองส่วนเรื่องบ้านหลังใหม่ที่กำลังสร้างหนุ่มฟิล์มเผยว่าตอนนี้เริ่มทำใจแล้วเพราะงบประมาณที่วางไว้5ล้านบาทบานปลายไปหลายเท่าแต่เจ้าตัวก็ขอสู้ตายประกาศเดินสายรับงานทั่วราชอาณาจักรค่ะใกล้ชิดแบบนี้ต้องเจ๋หว่าคนเดียวจริงคนเดียวจริงนะพี่หว่านะไปต่อค่ะที่นักแสดงนางแบบพิธีกรอุ้ยยาไปหมดคนนี้เขามีความสามารถเพียบเลยเก่งจริงๆแพนเค้กเขมรนิดนะคะล่าสุดนะคะรับงานแพ็คคู่กับน้องชายแล้วนะรวมถึงวันเกิดที่ผ่านมากับของขวัญที่แพนเค้กบอกเลยว่าถูกใจมากเพิ่งผ่านวันเกิดอายุครบ31ปีมาหมาดๆค่ะนางเอกสาวหมวยอินเตอร์แพนเค้กเขมนิดซึ่งปีนี้สาวแพนเผยว่าเน้นจัดงานแบบอบอุ่นภายในครอบครัวขณะที่หวานใจสารวัตรหมีก็มอบของขวัญพิเศษเป็นต่างหูมุกทำเอาสาวแพนถูกอกถูกใจนะดูเลยล่ะค่ะ
ถูกใจค่ะถูกใจเป็นแบบต่างหูมุกอะไรเงี้ยเพนรู้สึกว่าเราใส่ตลอดเราใส่ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่กับตัวตลอดก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เราได้ใช้จริงๆปีนี้ก็อบอุ่นค่ะปีนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแฟนๆก็มีแบบเซอร์ไพรส์เล็กๆกันที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีอะไรที่แบบเวอร์วังแต่เราก็เน้นแบบสมาชิกพร้อมหน้าพร้อมตากันงานนี้พี่สาวคนเก่งยังเผยอีกว่าตอนนี้เริ่มดึงน้องชายพัตเตอร์เตชะธรที่ห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่ให้หวนกลับมาเดินสายรับงานทั้งไทยและต่างประเทศเป็นแบบแพ็คคู่พี่น้องถี่ขึ้นอีกด้วยค่ะตอนนี้เอาพัตเตอร์มาทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะไปไหนก็จะไปทั้งในประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยคือแพนคิดว่าเราก็แท็กทีมไปด้วยกันเขาก็เป็นแพ็กเสริมที่ดีมากสำหรับแพนอะไรเงี้ยค่ะเขาร้องเพลงได้เขาชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยคิดว่าพี่เตอร์มาช่วยกันแล้วเราก็เป็นโชว์เป็นอะไรไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็สนุกไปอีกแบบนึงซึ่งแพนว่าเขาก็ทำได้ดีจริงๆก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะพาไปด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วกำลังลูกคนที่2กำลังจะมาแล้วด้วยไงเลยบอกว่าคุณพ่อไม่ได้นะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะต้องออกมาทำงานด้วยกันแบบขยันขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะด้านพิธีกรบนเวทีในงานเดียวกันอย่างหนุ่มอองตวนปินโตกับกรณีข่าวเมาส์การเลิกรากับแฟนสาวชิปปี้ซิรินหลังทั้งคู่อันฟอลโล่และลบรูปกันจนเกลี้ยง IG ซึ่งอองตวนก็ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงเรื่องนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เปิดรายการกันไปครับผมกำลังดูข่าวเพลินเลยว่าอองตวนจะตอบว่าไงถือว่าเขาไม่ตอบครับผมไปที่นักร้องดีว่านะฮะอย่างนิวณภัสสรนะครับก็แต่งงานกับคุณสาเป็กเวมนัสนะมาปีครึ่งแล้วนะฮะก็ยังถูกถามตลอดนะครับว่าเมื่อไรจะมีเบบีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแววมาว่ามีข่าวดีแล้วครับพร้อมปั๊มเป็กนิวจูเนียร์แล้วล่ะค่ะนักร้องเสียงดีนิวณภัสสรที่เพิ่งจะควงคุณสาเป็กเปรมนัสบินลัดฟ้าไปไหว้พระขอลูกถึง3วัดที่ฮ่องกงแถมยังขนยาจีที่บำรุงเพื่อมีลูกโดยเฉพาะกลับมาอีกเพียบเพราะตั้งใจจะมีให้ได้ภายในปีนี้จริงๆหลังปล่อยธรรมชาติมาพักใหญ่แต่ก็ยังไร้วี่แววค่ะเป็นธรรมชาติมาหลายเดือนแล้วค่ะแล้วก็เลยแบบโอเคเราสเต็ป1เราทําละสเต็ปต่อไปก็คงจะเป็นความตั้งใจและศรัทธาและจิตใจของพวกเราสองคนอะไรไปเจอคุณหมอจีนมาเขาก็ตรวจที่เรียกว่าเป็นหมอเขาเรียกว่าหมอแม่เขาก็ทักว่าพักผ่อนน้อยภายในร่างกายเนี่ยอาจจะต้องบำรุงนิดนึงพวกสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยทานตอนนี้ต้องทานได้ทานค่ะ ได้ทานครั้งแรกที่นั่นแล้วก็ต้องหอบอีกตั้งหลายชุดเพื่อมาต้มเองที่เมืองไทย1มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยก็คือเตรียมพร้อมร่างกายจริงจังค่ะออกกำลังกายทานอาหารคลีนทานยาต้มทานยางดอบายมุขอะไรเงี้ยค่ะก็เต็มที่เลยซึ่งหากปีนี้เบบียังไม่มาก็คงพึ่งวิธีทางวิทยาศาสตร์แล้วส่วนธุรกิจคาเฟ่แบรนด์ New Feel Good ที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่โดนพายุถล่มเมื่อเดือนเมษายนเสียหายหลายแสนตอนนี้ก็ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและพยายามวางแผนสำรองไว้ได้มากที่สุดในกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นอีกค่ะเป็นกำลังใจให้นะทั้งเรื่องราแล้วก็เรื่องเบบีด้วยขอให้สมหวังเร็วๆนะคะส่วนตอนนี้เราไปที่ข่าวร้อนรอบสัปดาห์กันดีกว่าใครพลาดข่าวไหนไปเรารวบรวมมาฝากกันแล้วค่ะคุณแม่ลูกแฝดชมพู่อริยาอย่างจังเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพที่ถ่ายกับหนุ่มจอห์นวินยูก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาซะงั้นเพราะชาวเน็ตจับโยงไปถึงเรื่องการเมืองบางคนถึงขั้นประกาศไม่ติดตามสาวชมอีกต่อไปงานนี้เจ้าตัวโนสนโนแคร์ถ้าใครคิดจะเลิกติดตามก็ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะประเทศไทยตอนนี้มีประชากรกี่คนคะ70กว่าล้านคนใช่ไหมชมมี follower 8ล้านกว่าเท่ากับว่ามีคนอีก60กว่าล้านคนที่ไม่ได้ follow ชมนะถ้าเราซีเรียสตรงนี้มันก็คงคือเราจะให้ทุกคนมาฟอลโล่เรามันเป็นไปไม่ได้กระแสว่าเลิกติดตามก็ไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกที่ชมเคยเจอนะก็ห้ามความคิดคนไม่ได้ก็ต้องข้ามผ่านอะไรเงี้ยคนที่ไม่ได้คิดแบบนี้มันก็มีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะออกมาแสดงความเห็นหรือว่าไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีแนวคิดยังไงและอยากจะแสดงความเห็นไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ได้ทราบข่าวว่าในอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณว่ามีข่าวการตายของจ่าพนมสิ้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เจ้าตัวนะครับขอยืนยันครับว่ายังมีชีวิตอยู่ครับยังอยากออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยว่าผมยังไม่ตายนะครับนักบู๊จ่าพนมที่ทำเอาตกอกตกใจกันไปหมดเมื่อเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งพาดหัวว่าสิ้นตำนานนักบู๊ไทยโทนี่จ่าและเตรียมเคลื่อนย้ายศพกลับบ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์โดยเนื้อข่าวยังระบุอีกว่าจ่าพนมเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกาในกองถ่ายหนัง Fast and Furious 9เพราะว่าพลัดตกตึกขณะเข้าฉากเสี่ยงตายกระโดดข้ามตึกสูงด้วยตัวเองพอข่าวกระจายไปทั่วโซเชียลจ่าพนมก็เลยต้องมาโพสต์คลิปวิดีโอและข้อความยืนยันว่าตนเองยังมีชีวิตผ่าน Facebook และ Instagram ส่วนตัวก่อนจะโชว์ลีลาออกกำลังกายเบาๆการันตีว่าผมยังแข็งแรงดีอยู่ค่ะ
ีเรื่องให้พระเอกสุดฮอตป๊อปธนวัฒน์ต้องกุมขมับอีกแล้วหลังถูกแฟนคลับรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลอย่างหนักโดยมาเช่าห้องติดกับบ้านของพระเอกดังเพื่อดูความเคลื่อนไหวแถมบางครั้งมีการเอากล้องมาแอบถ่ายตอนที่ป๊อปอยู่บริเวณบ้านแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ออกมาโพสต์เตือนด้วยตัวเองแต่คนใกล้ชิดอย่างพี่สาวและเพื่อนร่วมงานออกมาโพสต์ฝากไปถึงแฟนคลับที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมว่าถ้ารักป๊อปจริงอย่าทำแบบนี้อยากให้สนับสนุนกันอย่างมีขอบเขตมีกติกามารยาทไม่ควรละเมิดสิทธิ์กันเพราะจะทำให้หนุ่มป๊อปเสียความเป็นส่วนตัวค่ะอดรนทนไม่ไหวถึงกับออกมาเปิดใจในรายการตกมันบันเทิงหลังนักแต่งเพลงฝีมือดีหนึ่งณรงค์วิทย์ที่ถูกผู้ไม่หวังดีคุกคามด่าทอทางโซเชียลอย่างหยาบคายทั้งที่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและคนที่ด่าก็เป็นคนเดียวกับที่เคยตามราวีนักร้องสาวน้ำหวานพิมรามานานนั่นเองงานนี้นักแต่งเพลงมากความสามารถยอมรับรู้สึกโกรธไม่น้อยแต่พอทราบว่าผู้กระทำนั้นเป็นใครกลับรู้สึกสงสารซะด้วยซ้ำค่ะความโกรธก็มีความกลัวปนอยู่โทรไปคุยกับทางแม่เขาก็รู้มาว่าโอเคเขาป่วยจริงเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วทำไมถึงน้องถึงยังมาออกมาก่อกวนอะไรอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยครับก็ได้คำตอบว่าทางผู้ปกครองแบบไม่มีทุนทรัพย์ที่จะพาไปรักษาได้จะเป็นตัวการด้วยซ้ำที่จะพาเขาไปไม่รู้ว่ามันมีมูลนิธิหรือมันมีหน่วยงานอะไรที่จะดูแลเคสแบบนี้ได้นักแต่งเพลงมากความสามารถยังเผยอีกว่าไม่คิดจะเอาเรื่องหรือดำเนินคดีตามกฎหมายใดๆค่ะครับผมและนี่ก็คือข่าวฮอตๆนะฮะที่รวบรวมมาให้ชมกันนะครับถึงเวลาเปิดซอยม้ามอยแล้วนะฮะต้องบอกนะครับว่ามีรายการดีๆจากทางช่อง 9M HD เพียบเลยครับของผมคลับโมนาโคนะครับด้วยเดี๋ยวตอนเย็นใช่ไหมมาเจอกันใหม่นะฮะกับในเทนไนท์ไลฟ์นะครับ18:50 นะครับทิ้งนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ